วันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและหนองคายเพื่อพบปะประชาชนและรับฟังแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดให้บริการรถไฟสายจีนสปป.ลาวโดยมีพี่น้องประชาชนมารอต้อนรับและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจังหวัดหนองคายเป็นประตูเศรษฐกิจที่สำคัญจึงต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องของการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและการส่งออกไปจนถึงระบบคมนาคมที่หลักๆก็คือมาดูเรื่องจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้ามาดูเรื่องศุลกากรเพราะว่าหนองคายตรงนี้เป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญที่สุดอันหนึ่งเพราะว่าปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่ผ่านจากประเทศไทยไปลาวแล้วก็ไปยังจุดมุ่งหมายประเทศจีนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่รถไฟทางคู่ที่ต้องมาจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าสะพานที่ยังอาจจะต้องมีการยกระดับขึ้นมาทำให้รับน้ำหนักได้มากขึ้นด้านนายธนพลกองทรัพย์ไพศาลประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าในส่วนของจังหวัดอุดรธานีได้เสนอนายกรัฐมนตรีให้เร่งรัดการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางขอนแก่นหนองคายที่จะเชื่อมต่อไปยังนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและต่อไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แล้วเสร็จกลางปี2569ก่อนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเที่ยวชมงานพืชสวนโลกก็จะเกิด1พฤศจิกายน2569นะครับเพราะเราคาดหวังว่าจะเอารถไฟรางคู่เนี่ยทำรถไฟช่วงสั้นวิ่งระหว่างอาจจะเป็นหนองคายแล้วก็ในเมืองออกมายังพื้นที่พืชสวนโลกเพราะว่าบังเอิญรางรถไฟรางคู่เนี่ยผ่านหน้าสถานที่จัดงานพืชสวนโลกพอดีเพราะเนื่องจากว่ารถไฟรางคู่เนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างทางนี้นายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาต้อนรับแม้ช่วงนี้จะลงพื้นที่และทำงานต่อเนื่องแต่การมาเยือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ